ณัฐฐาน้องสาวพระเอกโดโดยุทธพิชัยหายออกจากวงการเพราะล่มงานแต่งแอมณัฐฐาดาราดังจากน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์น้องสาวพระเอกโดโดยุทธพิชัยหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงเลยนะคะสำหรับสาวแอมณัฐฐาชาญเลขาน้องสาวของอดีตพระเอกโดโดยุทธพิชัยชาญเลขาค่ะสำหรับงานในวงการบันเทิงเราได้เห็นเธอในมากของพิธีกรบ้างแต่ในส่วนของการแสดงอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมากนักเนื่องจากห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานสำหรับสาวหล่ออย่างพัชพัฒนาทองบุญเรืองหรือพัชเอฟ2ค่ะที่เล่นอยู่ในวงการบันเทิงนานนับ10ปีและได้ฝากผลงานไว้อย่างมากมายพร้อมกับพูดคุยนะคะในเรื่องการเลือกพระเอกนางเอก MVที่เป็นสาวหล่อกับสาวประเภท2มาร่วมงานในครั้งนี้นอกจากนี้นะคะเธอยังได้เปิดตัวหวานใจที่คบกันมานานกว่า3ปีอย่างสาวแอมณัฐฐาชาญเลขาซึ่งเป็นน้องสาวของนักแสดงชื่อดังโดโดนะคะยุทธพิชัยชาญเลขาในรายการเป็นครั้งแรกคือทั้งคู่ได้เปิดเผยเส้นทางความรักว่าเริ่มมาจากการที่พัชเจอแอมในงานประกวดงานนึงซึ่งแอมเป็นพิธีกรบนเวทีพอเราเห็นเขาบนเวทีก็มองๆแล้วคิดว่าทำไมเขาเก่งขนาดนี้เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถมากแปลว่าเจนเวทีดูน่ารักสดใสมากและพอดีมีอยู่ปีหนึ่งเรารู้ว่าเขาโสดเราก็เลยรีบเลยพาร์ทกล่าวว่าด้านแอมนะคะก็มีการเผยก่อนหน้านี้คบผู้ชายมาบ้างแต่โดยส่วนใหญ่คิดว่าเรื่องความรักเป็นอิสระไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศถ้าอยู่กับผู้ชายต้องมานั่งร้องไห้ทุกวันมันก็ไม่ใช่หรืออยู่กับผู้หญิงแล้วทุกข์ก็ไม่ใช่ส่วนที่บ้านของตัวเองค่อนข้างอิสระค่ะถ้าไม่ถึงกับฮาร์ดคอร์เกินไปก็ไม่มีปัญหาแต่สำหรับพี่โดจะหูไวมากถ้าเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็จะโทรมาสั่งให้เลิกคบซึ่งเราก็ต้องเลิกที่ผ่านมาก็มีหนุ่มๆมาจีบบ้างแต่พาร์ทห้ามหึงเพราะมีการพูดคุยกันอยู่แล้วว่าตัวเองเป็นคนเฟรนลี่คงไม่เกินจริงค่ะจะบอกว่าแอมณัฐฐาชาญเลขานะคะเธอหายเงียบออกจากวงการไปพักใหญ่ทั้งๆที่ช่วงนั้นก็มีชื่อเสียงและมีงานพิธีกรหลากหลายงานค่ะซึ่งสาเหตุที่เธอหายไปค่ะเพราะเธอล้มงานแต่งกลางคันแอมปรากฏตัวเห็นอีกครั้งนะคะเมื่อเธอเข้ามาทำงานอิสระแอมเปิดใจถึงเส้นทางชีวิตนะคะในตอนที่อดีตค่ะก่อนเข้ามาเป็นนักแสดงว่าอยากเป็นนักร้องและชอบร้องเพลงมากซึ่งเธอก็ชอบมากกว่าการเป็นนักแสดงอีกและเมื่อ20ปีก่อนเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตถามว่าช่วงไหนเป็นจุดเปลี่ยนแอมบอกว่าคงไม่ช่วงเด็กๆ เหมือนตอนที่จะออกเทปกับคีตาแล้วไม่ออกมั้งคะเอาเป็นว่าก็แสดงความดีกับความรักของทั้งคู่ด้วยจ้า